กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตในช่วงสุดท้ายกันแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะรู้กันนะว่าตลอดเดือนมกราคมของขวัญที่ครูวัฒนาเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะเริ่มมาแกะของขวัญทีละกล่องทีละกล่องเนี่ยแล้วก็มาดูเซอร์ไพรส์ครูวัฒนากันนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะพูดคุยกันสดๆแบบข้ามประเทศเลยก็ได้ใครจะรู้นะคะเพราะว่าทุก SMS ทุกรายชื่อน้องๆเขาส่งต่อไปให้ครูวัฒนาได้คัดเลือกค่ะไปที่มหามงคล2559นะคะซึ่งไปที่นี้เราแจกยังมาต่อเนื่องในช่วงของข้ามปีนะปลายปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ยังคงแจกกันอยู่นะคะในไปที่นั้นมีอะไรบ้างนะมีรูปพระพุทธปฏิหารจอมราชานมีรูปครูพระบรมีศรีวลีเตโชชัยแล้วก็มีรูปหลวงพ่อแสนล้านนะคะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครูวัฒนาเป็นคนคัดเลือกแล้วก็ตั้งใจเหลือเกินว่าอยากจะมอบให้กับทุกๆคนจริงๆนะฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่4221606นะคะแล้วใครเป็นผู้โชคดีก็อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าที่จะตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะส่งเรื่องราวเข้ามาว่าเผื่อรอบปีนี้จะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้มาเจอได้มาพูดคุยกับครูวัฒนานะก็ส่งเป็นจดหมายเข้ามาก็ได้ตามที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะหรือว่าจะส่งเรื่องราวเข้ามาทางอีเมลแอดmiracle_ch@hotmail.com รวมไปถึงในส่วนของเว็บบอร์ดด้วยนะคะก็ทุกๆเรื่องราวค่ะรอบปีนี้เข้มข้นอย่างแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้รายชื่อพร้อมไหมพร้อมรายชื่อพร้อมแล้วนะสำหรับรายชื่อผู้โชคดี10ท่านแรกเป็นใครชมเลยค่ะนั่นก็คือรายชื่อทั้งหมดนะคะ10ท่านแรกนะคะแต่ว่าหลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมเราไม่ทันอ่ะไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage กันต่อเลยนะคะแล้วก็เช็ครายชื่อตัวเองแล้วส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะส่วนคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการกันไปก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะสามารถรับชมรายการภาพประมวลภาพต่างๆจะได้ลุ้นกันด้วยนะว่าของขวัญที่ไม่ได้บอกเอาไว้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะส่วนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ของขวัญจากครูวัฒนาที่ตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้จะได้รู้กันว่าเรื่องราวนะตัวเลขแม่นางรถส่งผลอย่างไรนะของแต่ละบุคคลกันบ้างตัวอักษรประจำชื่อของแต่ละคนจะต้องมีการทำบุญยังไงอัญมณีเสริมอย่างไรนี่คือของขวัญชิ้นใหญ่ที่เราแอบกระซิบบอกแต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลายๆคนบอกหุยอยากจะรู้แล้วว่าจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเราไหมเนี่ยต้องคอยติดตามกันในสัปดาห์หน้านะวันนี้หมดเวลาของผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ